กรมบัญชีกลางได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าเข้ารับฟังคำชี้แจงขั้นตอนวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับนะครับจากการเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้เพื่อจูงใจให้เข้าร่วมมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้มีร้านค้าสมัครเข้ามาเพียง2,800ร้านค้าเท่านั้นนะครับรวมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC จำนวนานวร้น3อ4ร้ร้านค้าและร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินจำนวนานวน5่ง0ร้านค้าซึ่ง2กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่ เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันก็จะสามารถเข้าร่วมมาตรการได้แล้วรวมทั้งหมดตอนนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าที่จะอยู่ในมาตรการประบาณ8 8า0 0ร้านค้าซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอรองรับประชาชนจานวน10ล้านคนจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมมาตรการให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นประเภทให้บริการที่พักร้านอาหารร้านค้าชุมชนที่ขายของเที่ยวระลึก คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า9 0,000รายทั่วประเทศครับสำหรับร้านค้าที่สนใจสามารถสมัครได้นะครับที่สำนักงานคลังจังหวัด76จังหวัดก็คือมีทุกจังหวัดนะครับรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยสมัครได้ที่กรมบัญชีกลางเวลาทำการราชการนะครับ8ปนาฬิกา30นาทีถึง1ิกนาฬิกานาทีโดยไม่เว้นจันหนยุดราชการด้วยนะคุณ7วันไปได้ตลอดนะครับและห้างสรรพสินค้า10แห่ง สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เวลาเพียง15นาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและในกรณีที่ติดขัดปัญหาอย่างเช่นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็ได้จัดเตรียมรถโมบายของธนาคารกรุงไทยไว้ให้บริการด้วยหรือในกรณีที่ต้องมีการรับรองการประกอบกิจการร้านค้าจากหน่วยงานราชการทางกรมบัญชีกลางและก็สำนักง,งานคลังจังหวัดได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แล้วครับสำหรับ หลักฐานการลงทะเบียนก็ประกอบไปด้วยหนึ่งบัตรประชาชนหนังสือแสดงการค้าขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยย้ำหน่อยนะครับต้องลงทะเบียนภายในวันที่20กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าไปลงทะเบียนมาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะ